นะก่อนที่เราจะชมมวยคู่เอกนั้นเราก็ต้องขอขอบพระคุณครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับไทยประกันชีวิตประกันชีวิตของคนไทยขอบคุณกีฬาสปอร์ตครับคุณคำจันทร์ชาวคำเขตครับต้องขอขอบพระคุณครับและขอบคุณเกรกครูเกรกครูตราโหนทศพรโอสถครับขอบคุณทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้า QTC ขอบคุณกางเกงในชายกันแมนครับหล่อทะลุเป้าต้องกางเกงในชายกันแมนนะครับนี่คือผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการมวยไทยเสาร์บ่ายของเราผู้เอกแล้วครับมีเตอร์โรเบิร์ตครับน้ำหนัก111ปอนด์ครับผมน้องพีพยัคฆ์คำพันธ์มุมแดงน้ำเงินเพชรนำชัยวอสังประภัย So now we move into the main event now on today's show in the red corner Nong Pi Payak Kampan in the blue corner Pet Nam Chai Wor Sang Papai This fight was made at 111 pounds at the morning weigh กรรมการชี้ขาดบนเวทีผู้เอกนำรายการของเราครับพร้อมกรรมการให้คะแนนข้างล่าง3ท่านมีดังนี้ครับบนเวทีชี้ขาดโดยกรรมการอุดมดีกระจ่างครับให้คะแนนข้างล่าง3ท่านมีกรรมการขวัญรัตนรังสีกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรและกรรมการสินชัยรัศมีเฟื่องครับSo just a typical feel out here in the opening round. Both fighters just having a look at each other. Clash of styles as well with Nong Pi in the red fighting out the southpaw stance. His right leg forward, so all the power shots off his left hand. คู่นี้111ปอนด์ครับฟอร์มการชก3ครั้งหลังของน้องพีมีชนะคะแนนเก็บตะวันนอสีพึ่งที่ราชดำเนินมาและก็แพ้คะแนนตุ๊กตาทองสจต้อยแปดริ้วที่ราชดำเนินฟอร์มล่าสุดชนะและก็แพ้น็อกยก3เพชรใต้เกียรตินั่งดีมาที่สนามมวยราชดำเนินครับส่วนเพชรน้ำชัยวอสังประภัยน้ำเงิน3ครั้งหลังแพ้น็อกยก1จำปาทองสสมบูรณ์ครับที่สนามมวยลุมพินีชนะคะแนนสันเพชรกอเวหนที่สนามมวยลุมพินีฟอร์มล่าสุดครับชนะน็อกสมิงดำจำป่าบอลที่จังหวัดพัทลุงมาครับนี่คือฟอร์มของมวยคู่นี้ครับโอ้โหต่อยแม่นครับน้องพีต่อยซ้ายครับต่อยแม่นเข้าเป้าด้วยนะเพียงแต่ว่าน้ำหนักนั้นยังไม่ดีพอครับ Solid punches going in from both fighters here early on could be a blink or you miss it fight both fighters letting the punches fly there briefly both look like they've got a decent bit of powerเป็นการชิงเหลี่ยมชิงจังหวะครับยกแรกของผู้เอกนำรายการน้ำเงินนั้นคือเพชรนำชัยครับมุมแดงนั้นเป็นน้องพีซ้ายก็คือของน้องพีครับผ่านไปครับยกแรกท่านเอกธวัชชัยสิริปรุด้วยครับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสนามมวยลุมพินีครับ so into theSecond round now of our main event on this week's show in the red corner, Nong Pi in the blue, Pet Nam Chai. Don't forget www.muaythailumpini.net for all the information on the big upcoming shows. And don't forget as well, December the 3rd, a massive show here at Lumpini Stadium. The final ever Lumpini birthday show before we move to the new stadium early next year. A show not to be missed if you're in Thailand. Muay Pola Thang, up.หมัดซ้ายของน้องพีต่อยแม่นฮะน้ำหนักได้ด้วยฮะเมื่อสักครู่แต่ว่าโอ้โหคางของทางด้านเพชรนำชัยนี่แกแกร่งครับซ้อมดีฮะฟื้นตัวเร็วโอ้เกือบไปเลยครับเพชรนำชัยนี่ตั้งลำได้แล้วครับหวดไปเลยครับแข้งขวาแต่ว่าปืออย่าตกนะเพชรนำชัยโอ้คู่นี้นี่ใครพลาดใครเผลอนี่พลเปลเตรียมหาแพทย์สนามเตรียมพร้อมเลยครับหวาดเสียวแล้วก็ตื่นเต้นแล้วครับสมราคาคู่เอกของเราเสาร์นี้ So some very dangerous punches just going in there from Nong Pi Pet Nam Chai soaking him up quite well though back in with some solid kicks He needs to watch out though can't make it Oh there it goes again And he's going to take a count this time Oh, Looks like he's struggling there His legs have gone I don't think the ref's going to let this go on is he? No ไม่นิ่งครับไม่ต้องนับเลยครับถือว่าเป็นการชนะแบบเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่2เลยครับโอ้โห
โดนชูมือชนะไปครับทางด้านน้องพีพยัคฆ์คำพันธ์เป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่2ครับ So there you have it น้องพีพยัคฆ์คำพันธ์ the winner by technical knockout in round 2เรามีภาพช้าให้ชมครับว่าโดนอย่างไรจบอย่างไรครับหมัดซ้ายของน้องพีนี่แกต่อยแม่นจริงๆครับคือโดนหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสปักอูนี่เป็นหมัดขวาครับหมัดฮุกขวาลักไก่ครับดูใหม่ช้าๆชัดๆครับชัดๆชัดๆครับซ้ายไปก่อนนะแต่ว่าซ้ายนั้นไม่เข้าจังหวะมือซ้ายของเพชรน้ำชัยนั้นตกด้วยครับเตะติดบังเตะติดบังครับไปครับนี่นะซ้ายนั้นต่อยคร่อมแต่ว่าขวานี่